สวัสดีครับทุกคน Movie Wanderer ในวันนี้นะครับเราจะมารีวิวภาพยนตร์นะครับผมกำลังชั่งใจอยู่ว่ามันควรจะอยู่ในหมวดรีวิวธรรมดาหรือว่าเป็นหนังเก่าเล่าใหม่ดีเพราะว่าหนังมาปี2014ครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นรีวิวหนังยังไม่เก่าขนาดนั้นแล้วกันสำหรับเรื่องนี้ครับผม This is where I leave you 3 months ago I had a great job and a nice apartment and I was in love with my wife When How long A year. This is the first time on our sides. Hello. I imagine by now you are well into the excessive facial hair phase of your depression. It's not a good time, Wendy. Dad's dead. What? Hi, sis. Mommy. What's different about her? The boobs. She had a little touch up. This is where I leave you นะครับหนังเมื่อปี2014นะครับมีความยาว1ชั่วโมง43นาทีตอนนี้สามารถรับชมได้ใน Netflix เป็นแนวแบบคอมเมดี้ดราม่านะครับโรแมนติกไหมนิดนึงนะครับได้รับเรทอาร์นะครับเพราะว่ามันเล่นมุกแบบเรทอาร์นะครับก็เรื่องนี้เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับมีพี่น้อง4คนนะครับเป็นตัวแสบๆกันทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็อยู่มาวันนึงเนี่ยคุณพ่อเขาเสียเหมือนกับแบบอยู่ต่างเมืองเนี่ยครับแล้วก็คุณพ่อเสียก็เลยต้องกลับมากันเพราะว่าเหมือนคำสั่งเสียสุดท้ายของพ่อคืออยากให้ร่วมพิธีชีวานะครับก็เป็นพิธีของแบบคนยิวอะไรเงี้ยที่มันแบบว่าให้ครอบครัวมาไว้อะไรด้วยกันร่วมกันคือเหมือนคนไทยก็เหมือนแบบไว้อะไรร้อยวันอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเหมือนแบบหนึ่งอาทิตย์ให้มาอยู่ในบ้านในหลังคาเดียวกันประมาณนั้นนะครับสิ่งที่น่าสนใจตอนแรกที่ผมเลือกดูเรื่องนี้เลยก็คือตัวของนักแสดงครับเพราะว่าผมเห็นคนแรกคือเจสันแบทแมนนะครับคือเจสันแบทแมนนี่ผมก่อนหน้านี้ผมแทบจะไม่เคยดูหนังของเขาเลยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยผมมาดูโอซากทำให้ผมแบบรู้จักเขาแล้วจากก็คือแบบติดเข้ามาจากโอซากแต่จริงๆอ่ะเขาแสดงหนังมาหลายเรื่องแบบก่อนหน้าโอซากอ่ะหลายเรื่องมากเลยนะแล้วก็พอมาดูประวัติถึงจะรู้ว่าใช่ๆถึงจะคุ้นหน้าแล้วนะครับสำหรับเจสันแบทแมนมีคุณอดัมไดรเวอร์นะครับหรือว่าคุณไคโรเลนนะครับไคโรเลนจาก Star Wars นั่นเองก็เราพูดถึงเขาไปแล้วตอนที่ผมรีวิว Marriage Story ไปแล้วนะครับก็มาแสดงเรื่องนี้ด้วยนะครับในบทแบบกินเกียนนะครับมีคุณโรสบรินนะครับซึ่งคนเนี้ยก็แสดงหนังผี Insidious นะครับถ้าใครเคยดูแล้วก็มีหลายเรื่องเลยที่เธอแสดงแล้วก็ผมว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นแบบผมอ่ะผมคุ้นจากพวก Marvel ใช่ไหมผมดู Marvel DC ก็ผมจะคุ้นจาก X-Men First Class ครับคุณเป็น Agent Moira นะครับที่เป็นคนที่เป็นเอเจนต์น่ะที่เหมือนกับแบบชอบพอกันกับชาวซีเวียนะครับคนเนี้ยโรสบินเนี่ยครับเขาแสดงหนังมาโอ้โหนานมากที่นี่อย่าพูดถึงเพราะว่าจริงๆเธอเป็นคนออสเตรเลียนะครับที่อยู่นิวเซาเวลส์ที่ซิดนีย์นะครับมีใครอีกตอนนี้กำลังไล่ชื่อนักแสดงอยู่เนาะมีคนหนึ่งที่ผมไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือคุณโคลิสโตนะครับมีคนหนึ่งที่ผมไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือคุณโคลิสโตนะครับก็คนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นคนที่แสดงในเรื่องแอนด์แมนนะครับเป็นเยลโล่แจ็คเก็ตไงนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเขาอะรับบทเป็นตัวร้ายมาตลอดแล้วพอวันนี้มารับบทเป็นแบบมันไม่มีตัวร้ายไงเรื่องนี้มันไม่เชิงแบบตัวร้ายขนาดนั้นก็มันเป็นหนังแบบฟีลกู๊ดครับพูดถึงกลับมาพูดถึงเรื่องหนังบ้างก็มันมีความคอมเมดี้กับมันนะมันไม่ใช่แบบว่ายิงมุกเล่ร่าขนาดนั้นมันเป็นแบบอารมณ์แบบว่ามันเป็นดราม่าในครอบครัวมากกว่าแล้วก็มีประเด็นที่มันโยนเข้ามาตอนเริ่มต้นของเรื่องเนี่ยว่าเมียของพระเอกเนี่ยไปมีชู้กับบัวบอสของตัวเองนะครับก็ค่อนข้างเฮิร์ตแหละคือการแสดงของเจสันแบทแมนมันก็เห็นถึงความเฮิร์ตอยู่แล้วมันแบบถ้าใครเคยดูโอซาคือฟีลลิ่งอย่างนั้นเลยครับแบบว่าพอรู้ว่าแบบเมียตัวเองนอกใจแล้วเขาแบบว่าเสียใจประมาณนั้นครับการให้อภัยเป็นเรื่องยากครับแล้วก็ในหนังก็เล่าเรื่องตรงนี้แหละว่าจะยังไงดีคือการที่คนรักไปมีชู้มาเป็นปีแล้วเนี่ยแต่คุณไม่ระแคะระคายอะไรเลยแสดงว่าคุณรักเขาดีพอหรือยังอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นแมสเสจที่หนังส่งออกมานะครับแล้วก็เรื่องของแบบความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่
ก่อนหน้านี้ไม่ได้พูดคุยอะไรกันครับแล้วพอมีเวลามันต้องแบบบังคับให้มันอยู่ด้วยกันเงี้ยสุดท้ายก็พูดกันออกมาครับว่ามันมีอะไรที่เป็นปมอะไรที่เป็นปัญหาอะไรอย่างเงี้ยบ้างครับแต่ว่าดูคือช่วงแรกๆมันจะแบบนึนๆดูแล้วแบบยังจับต้นชนปลายไม่ก็ถูกว่าหนังจะสื่อไปทางไหนนะครับก็กำลังคิดว่าแบบน่าจะแบบดราม่าครอบครัวอย่างเงี้ยแหละผมก็เตรียมใจแล้วจะดูแบบดราม่าไม่ตอนแรกไม่ได้เห็นว่ามันเขียนว่าคอมเมดี้ด้วยซ้ำแต่ว่ามันก็ได้ฟีลแหละได้ฟีลว่ามันจะมีคอมเมดี้หน่อยๆแล้วก็พอดูไปสักประมาณครึ่งเรื่องเนี่ยมันเริ่มติดเครื่องละเริ่มมีฮาเริ่มมีอะไรเงี้ยมันจะมีความเพราะว่าความที่ดึงดูดความทะเลนก็คือต้องเป็นตัวของอดัมดริเวอร์ครับที่แสดงในเรื่องเนี่ยเป็นน้องคนเล็กสุดนะครับชื่อฟิลิปมันก็จะแบบกวนตีนแบบยีวนมากนะครับคือถ้าใครดูใครฆ่าคุณปู่มันเนี่ย Knives Out นะครับก็จะนึกภาพออกเลยคือในเรื่อง Knives Out อ่ะมันจะมีคริสอีแวนใช่ไหมครับที่เป็นแบบเป็นหลานที่ตัวป่วนอ่ะซึ่งในเรื่องเนี้ยก็จะเป็นอดัมดรายเวอร์เนี่ยครับมาเป็นไอ้ลูกตัวป่วนเป็นน้องคนเล็กสุดนะครับก็อันนี้เป็นความน่าสนใจนะครับของหนังเรื่องนี้คือมันเพิ่งมีมาใน Netflix ครับที่ผมดูแล้วก็ผมอาจจะไม่ได้เก็ทเมสเสจทั้งหมดของทั้งเรื่องอ่ะเพราะว่ามันเป็นซับอิงอ่ะครับแล้วก็มันไม่ใช่ซับอิงแบบ proper คือมันไม่ใช่แบบซับอิงที่คนทำซับอิงมามันเป็นซับอิงแบบว่าแปลจากมันถอดเสียงเอานะครับมันก็แต่มันก็ดูเรื่องแหละคือได้รับเนื้อหาทั้งหมดดีนะครับแล้วก็หนังเรื่องนี้ได้คะแนนไปไม่เยอะนะครับได้คะแนนประมาณ 6.6 เต็ม 10คือแต่ผมว่าเรตติ้งประมาณเนี้ยสำหรับหนังคอมดี้ดราม่าไม่ได้แบบทุนสูงบทอลังการอะไรเนี่ยมันน่าจะโอเคแล้วครับในยุคสมัยนี้จะพูดยังไงดีเพราะว่าในยุคสมัยนี้นะครับอะไรก็การรีวิวเนี่ยมันก็จะแบบว่าค่อนข้างจะดุเดือดมากนะครับหนังทำออกมาแบบลงทุนสูงเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะได้รับเรตติ้งที่ดีนะครับแล้วก็เรื่องนี้ถือว่าผมว่าทำออกมาไม่แย่นะครับแต่ผมไม่เห็นการรีวิวในไทยเลยครับคือก่อนหน้านี้ผมลองเซิร์ชดูเซิร์ชชื่อเนี่ยแล้วก็แบบพิมพ์ว่ารีวิวฮะคนพูดถึงเรื่องเนี้ยท็อปปิกเรื่องเนี้ยไม่มีเลยครับไม่แน่ใจว่าได้เข้าที่ไทยไหมด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าถ้าใครมีโอกาสดูลองเช็คใน Netflix ดูครับผมว่ามีนะเพราะว่าผมก็ดู Netflix เหมือนกันนะครับก็มีโอกาสก็ดูได้ครับสุดท้ายแล้วก็อีกเรื่องนึงถ้าเกิดว่าใครไม่รบกวนเกินไปครับรบกวนกดไลค์กดแชร์หรือกดSubscribe นะครับหรือกดกระดิ่งติดตามก็ได้นะครับอย่างน้อยก็ติดตามกันต่อไปครับ Movie Wonderer เราจะพยายามอัปเดตนะครับวิดีโอพูดสะเก่าเลยอัปเดตหนังใหม่ๆนะครับผมพยายามจะอัปเดตวิดีโอทุกวันอัพลง YouTube เนี่ยนะครับทุกวันนะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆมีหนังดูกันในช่วงที่ต้องเก็บตัวอย่างนี้นะครับก็แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับผมสำหรับ Movie Wonderer สวัสดีครับ